สวัสดีวันศุกร์ครับคนดูที่รักทุกท่านวันนี้ผมขอเริ่มคลิปด้วยการตั้งคำถามว่าถ้าหากเรามีโอกาสจะเซ็นสัญญาเฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนาเนี่ยแฟนบอลแมนยูยังคงยินดีต้อนรับเขาหรือไม่นะครับหลังจากที่เขาเคยปฏิเสธปีศาจแดงแบบไร้เยื่อใยแต่วันนี้ครับผมบอกเลยว่าบุกเพสันนิวาสมันมีจริงนะครับเดสตินีมันอาจจะบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าคุณยังคงอยากได้นักเตะคนนี้เจ้าหมูหยองนะครับกด1เข้ามาแล้วให้เหตุผลว่าทำไมแมนยูถึงยังคงควรจะต้องจ่ายเงินก้อนโตทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับในการเซ็นสัญญานักฟุตบอลคนนี้เข้ามาหรือว่าถ้าไม่แยแสเขาแล้วไปซื้อคนอื่นก็ได้ไม่ต้องง้อครั้งหนึ่งเราลำบากเขาปฏิเสธเรากด2เข้ามาว่าไม่เอาแล้วขอเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงควรเซ็นและทำไมถึงควรทิ้งมันไปคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยบิ๊กนิวส์ของบาร์เซโลนาครับหลังจากที่ลาลิก้าสเปนยังคงกดดันทีมของโจลาปาต้าอย่างหนักนะครับว่าคุณต้องลดเพดานค่าเหนื่อยนักฟุตบอลให้ได้สเปนเนี่ยเขามีการคุมเพดานเวจ WAGES เวจค่าเหนื่อยนักเตะไม่ให้เกินกว่า350ล้านยูโรคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าบาร์ซ่าลดมา100ล้านแล้วนะครับไอตอนที่ลงทะเบียนนักฟุตบอลไม่ได้แล้วก็ต้องให้เรียวในเมซี่ย้ายอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เพียงเท่านั้นกาบีนักเตะสุดหล่อที่เคยมีข่าวกับเจ้าหญิงถึงขนาดว่าต้องไปอยู่ทีมเยาวชนเพราะว่าลงทะเบียนทีมชุดใหญ่ไม่ได้สุดท้ายก็ทำสำเร็จมาวันนี้ครับเขาจะต้องลดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะอีก200ล้านยูโรครับโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ต้องปล่อยตัวนักเตะออกไปภายในเดือนมิถุนายนอยู่นี้แน่ๆหลายคนทีเดียวเซโกบูสเกตเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือนักเตะยินดีอยู่แล้วในการที่จะไปหาความท้าทายใหม่เพราะอายุเยอะแล้วฟรองเคสเย่มาอังเดแตนสเตเกนแม้กระทั่งนักเตะดาวรุ่งตัวเก่งอย่างอันซูฟาตี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่พอเนี่ยมันจะต้องมาถึงคิวของเฟรงกี้เดยองและอีกหลายๆคนซึ่งผมบอกเลยครับว่าเฟรงกี้เดยองโยงกับแมนอยู่อันซูฟาตี้โยงกับอาร์เซนอลปีศาจแดงมีโอกาสในการคว้าตัวเข้ามาแล้วตอนแรกก็คือประมาณมกราคมมันมีกระแสว่าเอเจนต์ของเฟรงกี้เนี่ยก็เหมือนถามกับแมนยูไนเต็ดนะครับว่าดัชเหมือนกันเอริกเทนฮากยังคงอยากได้นักเตะในสังกัดของเขาไหมนะครับเพราะเขาดูแลลูกค้าอยู่ก็คือหมูหยองก็เป็นโอกาสดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเราต้องยอมรับตามตรงว่าอย่างผมไม่ได้ชอบเขานะครับไม่ชอบเลยทั้งฝีเท้านี่คือเฉยๆผมรู้ว่าเขาเก่งเขามีวิสัยทัศน์ในการแอนตี้เพรสซิ่งเก่งแต่แค่ผมไม่ชอบจะพูดว่าไงดีจะบอกในฐานะแฟนแมนยูแล้วกันไม่ชอบในการปฏิเสธของเขาแล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นแมนยูลำบากใช่ไหมครับแต่ในฐานะนักข่าวโอเคยอมรับได้เขาว่ารักบาร์เซโลนานักเตะฮอลแลนด์นักเตะบราซิลส่วนใหญ่รักบาร์ซ่าอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าแมนยูสถานการณ์เปลี่ยนไปไงใครก็อยากมาใช่ไหมณนาทีนี้มันดีขึ้นเยอะทีนี้เรอัลเมสซี่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยเรื่องเฟรงกี้เดยองนะครับวันนี้ขอเป็นการตั้งคำถามแรกเลยเมสซี่มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้เจ็บไปแล้วเนย์มาร์ก็ไม่ฟิตบาเยิร์นยิ้มเลยนะครับเพราะปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังเจอกับเสือใต้ในแชมเปี้ยนส์ลีกสัปดาห์หน้าเตะแล้วนะครับแมนยูเตะพลังสัปดาห์ยูโรปาลีกเจอบาร์เซโลนาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลุ้นเลียวในเมสซี่อีกทีหนึ่งส่วนโรนัลโดครับผมไม่ได้พูดถึงเขานานมากเมื่อคืนนี้ยิง4ลูกเลยนะครับให้กับอัลนาเซอร์ชนะ4ประตูต่อ0เลยนะครับก็คือซัดลูกเกิน500ไปแล้วแฟนบอล CR7 หมดเดี๋ยวจะแซงเมสซี่ให้ดูครับแฟนเมสซี่ก็ถามบอกว่าจะยิงแซงในนามสโมสรในลีกซาอุเนี่ยนะแต่ก็ยินดีกับพี่โด้ด้วยนะครับยิงได้4ประตูอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าความฟิตเขาดีขึ้นแล้วก็ยิงในโอเพนเพลย์แล้วหลังจากที่ก่อนนั้นยิงแต่จุดโทษนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับเชลซีครับคุณลองดูภาพนี้ฮะอันนี้ถ้าคิดในแง่ดีนะผมอคติกับทอดโบลี่มาตลอดแต่ผมเห็นภาพหลังๆเนี่ยผมก็ชอบใช้ได้นะการมายืนคุมซ้อม1และอันเนี้ยไปนั่งกินข้าวกับเบดัตเอ็กเบอร์รี่ผู้ช่วยของเขาแล้วก็แกมพอร์เตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจ้าของก็มีสิทธิ์นะฮะคุยกันซิใช้เงินไป323ล้านปอนด์ในการซื้อตัวใหม่มกราคมแผนเป็นยังไงผมว่าอันนี้ต้องมองในแง่ที่ว่าเขาใช้ได้นะครับแต่อย่าประมาทนะแฟนบอลเชลซีเรื่องซุปเปอร์ลีกวันนี้ผมไม่ได้นำเสนอซุปเปอร์ลีกเพราะน่าเบื่อนะครับที่จะเอา80ทีมแยกออกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมอังกฤษยังไม่กล้าหรอกครับเพราะว่ารอบที่แล้วในขณะปีเตอร์เช็คยังต้านแฟนบอลเชลซีไม่อยู่เลยเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเอ็ดวูดเวิร์ดและเจ้าของทีมจอห์นวิลเฮนรี่ของลิเวอร์พูลต้องออกมาแถลงการขอโทษบุนเดสลีกาไม่เอานะครับโต้โผคือเหมือนเดิมบาร์ซ่ามาดริดและยูเว่เรื่องซุปเปอร์ลีกนะเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับไปที่ตุรกีกันบ้างครับน่าจะพอทราบข่าวต่างประเทศกันในตุรกีกับซีเรียเนี่ย
แผ่นดินไหวหนักมากน่าสงสารจริงนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดการณ์ตอนนี้คือ 14,000 ถึง 17,000 นะครับเพราะว่าตึกมันถล่มลงมาเลยเราไม่รู้ว่าในตึกนั้นเนี่ยมันมีคนอยู่กี่คนนะครับตึกถล่มนะฮะผู้เสียชีวิตเยอะจริงๆนะครับตอนนี้นะครับอิลคายกุนโดกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วกุนโดกันเนี่ยเขาเกิดที่เยอรมนีนะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาเป็นคนตุรกีเพราะฉะนั้นเขาสามารถเลือกเล่นฟุตบอลให้ทั้ง2ชาติได้เลยนะครับเป็นลูกครึ่งถ้าผมเคยไปเยอรมนีเนี่ยโหคนผสมผสานกันเยอะมากครับเหมือนคนไทยกับคนจีนเลยครับคือเชื้อสายเยอะมากนะครับเดินเจอหน้าเหมือนอิลคายกุนโดกันเยอะมากในเยอรมนีล่าสุดครับเขากับภรรยาเนี่ยบริจาคเงินให้กับประเทศตุรกีนะครับแล้วก็ภรรยาเขาส่งรถขนมปังครับเป็นรถกระบะ2คันเอาขนมปังไปให้คนที่กำลังลำบากผู้ประสบภัยกินนะครับแล้วก็บอกว่าณตอนนี้นะครับยังขาดผ้าห่มนะครับแล้วก็ของกินของใช้อีกเยอะเลยนะครับใครที่อยากร่วมบริจาคนะครับไปที่สภามันจะเป็น Red Cross นะครับเข้าไปดูได้ใน Google นะครับ Red Cross ลงพิมพ์ Red Cross ดูนะครับแล้วก็มีบริจาคให้ตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับตบมือให้กับอิลคายกุนโดกันนะครับทีนี้ช่วงหน้าครับเราจะไปหาคำตอบกันนะครับว่าณตอนนี้นะครับกองหน้าของแมนยูคนใหม่อย่างเวคฮอร์สนะครับได้รับความกดดันมหาศาลเลยหลังจากยิงไปได้แค่ลูกเดียวนะครับล่าสุดเทนฮากออกมาพูดปกป้องเขาแล้วนะครับแล้ววางแผนใหม่ว่าจะทำยังไงให้กองหน้าคนนี้ระเบิดฟอร์มได้พร้อมกับการกลับมาของซานโชจะมีแท็กติกแบบใหม่หรือไม่เช่นเดียวกับนักข่าวครับไปเจอมาว่าปีศาจแดงนำโดยเทนฮากเนี่ยเรียกตัวนักเตะเยาวชนมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ถึง4คนเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะคนต่อๆไปและวางแผนในอนาคตเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่แมนยูจะเจอกับลีสอีกครั้งนึงที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ครับสองวันที่ผ่านมานะครับผมได้ปล่อยเสื้อโปโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหลายตัวเลยนะครับที่เป็นโลโก้สโมสรแล้วก็เป็นตราปีศาจแดงใช่ไหมครับคนเข้ามาซื้อกันมหาศาลในขณะเดียวกันก็มีคนส่งมาบ่นในไลน์ว่าพี่ครับไม่มีไซส์อื่นเลยละครับผมใส่ M ไม่ได้นะครับผมก็พยายามที่จะไปค้นในคลังนะครับปรากฏว่ามันมีเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับก็คือตราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นคอปกคอปกมันจะเป็นฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นตัวสีดำที่ไม่ค่อยได้ปล่อยนะครับแขนมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้มีไซส์ L ครับคุณผู้ชมอ่ะลองดูจากอินเสิร์ตครับตัวนี้รายละเอียดมันก็สวยไม่แพ้กับตัว1878มันจะแยกกันนะ1878มันจะเป็นอ่ะ Establish สโมสรการก่อตั้งบ่งบอกปีแต่ไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นคอที่เรียนแบบซีซั่นนี้ที่คอมันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นมั้ยอ่ะลองเปรียบเทียบดูจากภาพฤดูกาลเนี้ยเสื้อเจอร์ซี่มันจะเน้นที่ปกนะครับแล้วก็พยายามคนพยายามเอาปกตั้งกานาโชมันก็พยายามจะเรียนแบบเอริกคันโตน่าอยู่นะครับแล้วก็มีตาโลโก้สโมสรปลายตั้งชายเสื้อจะมีคำว่ากอลลี่แมนยูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่บ่นว่าไซส์ M ใส่ไม่ได้นะครับและยังไม่มีเสื้อดำตาโลโก้แมนยูนะครับวันนี้มีไซส์ L นะครับมีทั้งหมด16ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับมี16ตัวเท่านั้นไลน์หาน้องผมได้เลยไม่มีการขึ้นราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อให้มีคนสั่งอีก100คนราคาเราก็เท่าเดิมเพราะตัวนี้ผลิตในไทยสบายๆไม่ต้องมีค่าชิปปิ้งไม่ต้องมีค่าภาษีนำเข้าไม่ถึง 1,000 ได้เสื้อโปโลแมนยูลิขสิทธิ์แท้ไปใส่อย่าไปใส่ของปลอมนะครับอ่ะไลน์เข้ามาได้เลยที่ไลน์นี้ป๊อบวีรพลนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีอีก2ไลน์นะครับที่อยู่ในคลังไหนๆปล่อยไปแล้วก็วันนี้เอาให้หมดไปเลยสีดำเหมือนกันนะครับไลน์ที่2นะครับเอาตาโลโก้นี้ละกันเฮ้ยโลโก้นี้ผู้หญิงซื้อเยอะนะก่อนหน้านี้มีไซส์ S ไป5ตัวใช่ไหมครับหมดแล้วอันนี้เป็นไซส์ M นะครับลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยตาโลโก้ปีศาจแดงเราอ่านว่าRed Devil นะฮะ Devil นะครับไม่ Red Devil นะครับในภาษาอังกฤษนะครับ Red Devils นะครับตา3ง่ามสีแดงสวยสดงดงามมากๆนะครับเนื้อผ้าอย่างดีเป็นสีดำจากบริษัท Central พัฒนาตัวนี้มี M อีก10ตัวราคาเท่ากัน890บาทก็ทักได้ในไลน์เดียวกันและตัวสุดท้ายอันนี้ก็คือบางคนเท่าที่ผมสังเกตนะคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยครับรุ่นเก่าแบบ55 60เขาจะชอบความเป็นประวัติศาสตร์เขาก็จะชอบตัวนี้แต่ผมอยากได้ตัวที่มันเป็นปกปีก่อตั้ง1878เนี่ยผมชอบนะครับรุ่นคุณอาอะไรเราก็จะเอาตัวนี้เยอะวันนี้อันนี้เป็นไซส์ M มีอีกทั้งหมด10ตัวโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคอปกฤดูกาลใหม่ตัวนี้ L มี16นะครับโลโก้ปีศาจแดง M อีก10แล้วก็ปีก่อตั้งสโมสร1878 M
อีก10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้หมดคลังนะครับผมก็เห็นใจไงบางคนส่งมาบอกพี่ครับผมใส่ M ไม่ได้พี่นะครับก่อนหน้านี้คือถ้าผมเอามาใหม่ๆจากอังกฤษผมพยายามสั่ง 3XL ตัวใหญ่มาเผื่ออยู่แล้วแต่อันเนี้ยจากเซ็นทรัลเขาส่งมามันได้แค่นี้ใช่ไหมครับผมก็เลยอ้าวไซส์ L ยังมีอยู่วันนี้รีบปล่อยเลย L ตัวนี้16ตัวรีบสั่งด่วนๆเลยตรงนี้จัดไปทั้งหมด3ลายครับเอาจริงๆครับกระแสการดรอปวอลเวกฮอสแล้วก็การส่ง30หน้าลงไปพร้อมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมาคาร์แคร์ฟอร์ดครับไม่ได้เกิดจากนักเตะเองนะครับแต่ว่ามาจากสื่อมวลชนครับคือนักข่าวพยายามจะกดดันเอริกเซนฮากว่าการจับแลชไปเล่นทางขวานะเจอยุงทองเนี่ยมันเป็นการเสียของหรือเปล่าเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าฤดูกาลนี้ครับการจบสกอร์เนี่ยฝากความหวังไว้ที่นักเตะหมายเลข10เกินกว่า 25-30% เพราะเขาซัดไป20ประตูแล้วถูกไหมครับและทุกคนก็หลับตาคิดก็รู้ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของแรดฟอร์ดก็คือทางซ้ายแต่การที่เมื่อวานผมก็พูดว่าการที่คุณย้ายนักเตะที่ดีที่สุดในเวลานี้กับตำแหน่งที่เขาท็อปที่สุดอ่ะออกไปอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมันเป็นการที่เสียของหรือไม่นะครับเพราะถ้าพูดกันง่ายๆเลยคุณคงไม่ถอดเลียวเนเมซี่ออกทางขวาออกจากทางขวาหรอกถ้าหากเป็นช่วงที่เขาหนุ่มๆหรือคุณจะไม่เห็นเอ็มบัปเป้ไปเล่นในตำแหน่งอื่นมั้งเช่นเดียวกันครับเราคงจะต้องรักษาฟอร์มการเล่นและตำแหน่งที่ดีที่สุดของแรชฟอร์ดไว้ตรงนั้นหรือไม่ไม่เพียงเท่านั้นแรชโดนจับไปเล่นทางขวาเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับพอถอดเวคฮอสออกไปจับเขามายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเซ็นทรัลฟอร์เวิร์ดนะครับกองหน้าตัวเป้าเนี่ยสามารถพูดได้2 อย่างก็คือสไตรเกอร์นะครับหรือว่า central forward ก็คือศูนย์หน้าตัวกลางนะครับ3นาทีต่อจากนั้นเขาหม่งประตูไปตีไข่แตกให้กับปีศาจแดงได้ทันทีนักข่าวก็ยิ่งจี้เลยครับว่าเอริกเทนฮากการที่คุณจับไปเข้าไปเล่นทางขวาเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่าแล้วเขาแบบ struggling อ่ะ struggling ก็คือแบบมันไม่ราบรื่นอ่ะมันดูสะดุดนะครับแต่เทนฮากบอกนะครับแล้วก็ตอบว่าแรดฟอร์ดยิงได้จาก everywhere he can score everywhere on the pitchนะครับในนัดเจอเบอร์ลี่คุณก็เห็นตัวอย่างแล้วว่าเขาเล่นทางขวาเขาลากตัดเข้ามาแล้วยิง2ประตูอย่างสวยงามเลยเพราะฉะนั้นจะทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าจะตรงกลางแลชถ้าท็อปฟอร์มยิงได้ทุกหนแห่งในสนามนะครับทีนี้ฮะเราไปดูนิดนึงครับว่าถ้าเราดูจากฮีทแมปนะครับเราจะเห็นว่าแรดฟอร์ดมันสะดุดจริงๆนะครับคือณตอนนี้ปัญหาใหญ่ของปีศาจแดงถ้าเราไม่มีแอนโทนีวันก่อนข้อความก็ส่งมาหาผมเยอะใน SMS Sport Corner ว่าคุณป๊อปเห็นไหมพอไม่แมนยูไม่มีอันโทนี่แมนยูเล่นทางขวาไม่เป็นเลยจะพูดยังไงดีมันก็ใช่ครับเพราะว่าเราซื้อเข้ามาเล่นทางขวาแต่ถามว่าณตอนเนี้ยตัวเลือกที่ดีสุดของแมนยูเต็ดมันไม่มีใครดีกว่าอันโทนี่แล้วไงมันไม่มีใครยอมเล่นทางขวาได้เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดและคุณลองดูฮิตแมปอันนี้นะครับของแรดฟอร์ดนะฮะคุณจะเห็นได้เลยว่าไอ้ตำแหน่งที่เขามารับบอลครับคุณลองดูทางกลับขวานะครับมันสตั๊กคนที่เขาได้บอลมากที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะและเห็นไหมว่า 4-5 ช็อตเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ก็คือไม่โดนตัดบอลก็เลี้ยงไม่ผ่านแล้วก็เสียแต่ถ้าเป็นทางซ้ายนะครับฮิตแมปมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับไอ้จุดจุดจุดจับบอลตั้งหลายแหล่นะครับมันจะไปอยู่บนกว่าบนกว่าในที่นี้ก็คือพื้นที่อันตรายและการเล่นลูกชอลูกชอเป็นนักเตะที่ฉลาดมากลูกชอเล่นดีมากนะครับในเกมที่เจอกับลีดส์นะครับคือปีทุกคนเนี่ยอยากเล่นร่วมกับเขาเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่รู้จังหวะบอลเซนต์บอลดีมากๆเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวของแรดฟอร์ดเองเนี่ยทางขวานี่ไม่ควรจะให้เล่นอีกแล้วถ้าไม่สู่หน้าตัวเป้าไปเลยก็คือให้เล่นทางซ้ายเหมือนเดิมทีนี้ไปดูทางฝั่งของซานโชบ้างฮิตแมปของซานโชชัดเจนมากเลยว่ามันซ้ายผ่านตลอดเลยเพราะว่าเขาลงมาเป็นตัวสำรองหน้าที่ก็คือจี้ทางซ้ายเลยเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในเกมที่เจอกับยูงทองเนี่ยกานาโชพอออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไม่ผ่านลูกเอริงนะนักเตะเบอร์สองของทางฝั่งทีมเยือนเลี้ยงไม่ผ่านซานโชก็เลยประจำการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหวังให้ซานโชโยกมาอยู่ทางขวาเหมือนกับสื่อมวลชนคาดการเนี่ยเขาจะทำได้เหมือนตอนที่อยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์หรือเปล่าผมว่าคำตอบมันอยู่ที่ว่าเขาเล่นกับใครด้วยนะถ้าแบ็คเป็นดาร์โลฟอร์มเนี่ยก็ยากแต่ถ้าเป็นวานวิซาก้าเล่นร่วมวานวิซาก้าเป็นปีมาก่อนนะครับผมว่าเขาเล่นร่วมใช้ได้แต่แค่จังหวะการโยนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็เลยมองกันว่าทางเกมวันอาทิตย์เนี่ยควรจะให้แวกฮอสดรอปเป็นตัวสำรองเพื่อลดความกดดันแล้วก็ลงมาประมาณ 20-25 นาทีเหมือนกับที่เรายืมเข้ามาเป้าหมายที่เรายืมเข้ามาคือเอามาช่วยชั่วคราวไม่ใช่เอามาเป็นตัวหลักขนาดนี้หรือไม่นะครับก็เลยจับ
อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลโหวตมากที่สุดก็คือแรชฟอร์ดเล่นเป็นหน้าเป้าขวาให้ซานโชเล่นและซ้ายเป็นการ์นาโชเป็นแบบ3ตัวรุกที่มีความเร็วสูงน่าจะปราบลีดยูไนเต็ดได้และถ้าหากมันไม่เวิร์คอีกสัก25นาทีนาที60กว่าก็เอาไปคอสโอบาโมก็ได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เราไปคุยถึงทางฝั่งเวคคอสกันบ้างครับเขาโดนแรงกดดันถาโถมเข้ามาแล้วนะครับแม้ว่าคนนี้จะเป็นแค่การยืมตัวนะครับนี่แหละครับการที่อยู่ทีมใหญ่นะครับมันไม่ว่าคุณจะมาในรูปแบบไหนขณะโอเดียนอิกาโร่เองโดนกดดันหนักเลยใช่ไหมฮะจะมีแค่คาวานี่อ่ะที่แบบมาแล้วตุ้ม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 นะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้นะครับเวคคอสโดนกระแสเรื่องยิง3ประตูจาก20เกมของเบอร์ลี่แล้วครับเพราะว่าตอนเบอร์ลี่นี่คือเขายิงน้อยมากเขาปรับตัวกับลีกอังกฤษไม่ได้แม้ว่าไปในลีกตุรกีแล้วจะยิงกระจายแทบจะทุกเกมก็ตามทีนะครับณตอนนี้ฮะพอเขายิงไปแค่1ประตูจาก7เกมล่าสุดแล้วก็สถิตินัดที่ผ่านมาก็คือไม่สามารถง้างเท้าไม่มีโอกาสยิงได้สักลูกเลยมันก็มีอยู่ 2-3 สาเหตุที่สื่อมวลชนยกมาอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะสื่อมวลชนยกมาว่าก็วันนั้นน่ะมันไม่มีใครปั้นก็เลยแรชฟอร์ดไปไม่ได้ทางขวาทางซ้ายการ์นาโชก็เลี้ยงไม่ผ่านลูกเอลิงเวคคอสก็รอแล้วรออีกก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้เลยบรูโน่ก็ไม่มีโอกาสในการจ่ายเขาเพราะไม่มีคาเซมิโร่ด้วยไม่มีเท่านี้นะฮะนักข่าวก็เลยไปจี้ถามเอ็ดเทนฮากว่าเนี่ยเวคคอสเนี่ยไปไม่ได้เลยนะกดดันตัวเองแล้วโอ้โหเขาไม่มีสกอร์มานานมา274นาทีแล้วนะเทนฮากหัวเราะครับแล้วตอบได้ดีครับแกพูดคำว่าคือณตอนนี้ใครก็ตามที่เล่นรายล้อมวาเวคอสอ่ะเล่นดีขึ้นทุกคนเขาเป็นนักฟุตบอลที่ลงสนามไปแล้วเพื่อนเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้จากเขาเลยถามว่าเขามีโอกาสยิงประตูผมว่าเขาหุดหวิดในการยิงเข้าหลายลูกนะเทนฮากพูดแบบนี้มีโอกาสแล้วก็ทำได้แม้ว่าหลายครั้งโอกาสมันจะมาน้อยก็ตามสิ่งที่ต้องแก้ของเขาและเพื่อนก็คือต้องไปเรียนรู้กันละกันว่าจังหวะผมเขาบอกเทนฮากบอกว่าผมยืนอยู่ข้างสนามเนี่ยผมเห็นหลายครั้งว่าเวคคอสออกตัวแต่เพื่อนไม่รู้ว่าเขาจะออกเขาจะวิ่งก็เลยไม่จ่ายแต่พอเพื่อนจ่ายไอ้เวคคอสก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังจะให้ก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยคือการประสานงานกันมันยังไม่ได้รู้ใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าสนามใหญ่ในฟุตบอลอาชีพมันมีการเช็คลำหน้ากองหลังพร้อมจะดักทางคุณตลอดเวลาถ้าคุณไปยืนลอยปุ๊บเขาดันขึ้นคุณก็ออฟไซด์ทันทีถ้าคุณออกตัวเพื่อนไม่จ่ายคุณก็ไม่ได้บอลถ้าคุณออกตัวไปก่อนเพื่อนเก็บบอลคุณก็ไม่ได้บอลอยู่ดีนึกภาพง่ายๆเวลามาซิเยลครับมาซิเยลอยู่อย่างนี้กับกองหลังใช่ไหมครับพอเขาทำท่าจะพุ่งไปปุ๊บบูโน่ให้ทันทีมันเลยไปหากันจนเจอคือตอนนี้กองกลางกับเวคฮอสมันหากันไม่เจอเพื่อนไม่รู้จังหวะจ่ายเวคฮอสไม่รู้จังหวะออกตัวมันก็เลยไปกันไม่ได้นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางฝั่งของเอริกเทนฮากมองว่าต้องไปแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าหน้าจะเป็นยังไงจะเป็นสำรองจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ครับเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องเฟลชกันใช่ไหมฮะวันนี้ผมได้คำตอบแล้วนะว่าเหตุผลอะไรในเกมล่าสุดเขากับซาเบเซอร์ถึงไม่เวิร์กนะครับคุณลองดูฮิตแบบนี้ฮะคือมันมีกระแสประมาณว่าโอ้โหคาเซมิโร่ไม่อยู่นี่จะไหวไหมเนี่ยแมนยูในเกมที่2นัดที่เหลือที่เจอกับเลสเตอร์แล้วก็ลีดส์เพราะว่าสถิติมันออกมาไม่เวิร์กเลยแม้ว่าเฟสจะได้6คะแนนซาบิเซอร์ได้7คะแนนก็จริงนะครับคุณลองดูจากฮิตแมทนี่ครับเห็นไหมครับว่าตำแหน่งไหนในแนวรุกที่ซาบิเซอร์ได้บอลมากสุด 11% ครับนั่นก็คือตำแหน่งที่เยื้องออกไปทางฝั่งซ้ายแล้วคุณลองดูภาพนี้ครับเฟสในแนวรุกนะครับตำแหน่งไหนที่เฟสได้บอลมากที่สุดก็คือตำแหน่งสี่เหลี่ยมเดียวกับซาบิเซอร์ครับ 8% ความหมายพูดง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายก็คือเขาสองคนทับตำแหน่งกันครับเพราะเฟสมันเป็นตั้งแต่เท้าซ้ายพอเวลามันขึ้นเติมเกมรุกไปมันก็ไปยืนอยู่พื้นที่ตรงนี้ที่มันใกล้กับไอ้การ์นาโชซึ่งซาบิเซอร์เขาก็ชอบเล่นเกมรุกเขาก็ดันขึ้นไปคุณเห็นไหมว่าบอลที่ได้ซาบิเซอร์จะเอาบอลเนี่ยมันมาจากเกมรุกเยอะมากนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเขาเป็นมิดฟิลด์เชิงรุกตอนที่อยู่ไลฟ์สิมันก็เลยเกิดการทับตำแหน่งกันออปต้าตรงนี้เห็นชัดมากว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาไปรับบอลเนี่ยมันทับกันตำแหน่งนั้นพอดีเป๊ะเลยที่เราวงกลมอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่2คนมันเล่นแล้วมันไม่เข้ากันในนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ประเด็นเรื่องกรีนวูดนิดนึงครับเรียกได้ว่าลำบากขึ้นทุกวันนะครับผมก็ฟันธงไปไม่ใช่เชิงฟันธงเรียกว่าความคิดเห็นผมดีกว่ายังผมยังไม่กล้าพูดขนาดนั้น
ว่ายากครับในการกลับมาเล่นให้กับแมนยูเพราะว่าแมนยูเป็นทีมใหญ่แล้วก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าใน 100% พันล้านคนที่เป็นแฟนบอล MUFC เนี่ยผมเชื่อว่า 30% เนี่ยเป็นแฟนที่เป็นสุภาพสตรีผู้หญิงถ้าหากคุณเอากรีนวูดกลับมาเนี่ยมันต้องคิดหลายๆอย่างนี่เป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยมีทีมฟุตบอลหญิงครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โด่งดังมากนะครับไม่ค่อยสบายใจถ้าหากสุดท้ายแล้วกรีนวูดจะกลับมาสู่ทีมพร้อมกับแฟนที่เป็นสุภาพสตรีโหวตว่าไม่เอาเพราะฉะนั้นกรีนวูดการจะกลับมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดที่ลงเล่นในสีเสื้อของปีศาจแดงเนี่ยยากขึ้นไปอีกมีอีกหลายขั้นเลยมันไม่ใช่แค่ยกฟองแล้วกลับมาลงสนามได้ทันทีนะครับยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับทั้งประเด็นของแรดฟอร์ดหน้า3คนควรจะเล่นแบบนี้เราเอาไว้คอร์สเป็นสำรองหรือเปล่าบางคนก็บอกนี่ไงการ์นาโชยังไม่เหมาะในการเล่นตัวจริงหัวอายุ18เองนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อไซส์ L แล้วนะครับหลายคนส่งเข้ามาบ่นว่านี่ครับพี่ผมไม่มีเสื้อใส่เลยไซส์ M มันเล็กเกินไปวันนี้เอาไซส์ L ในคลังมาให้แล้วก็คือเสื้อโปโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นคอปกฤดูกาลใหม่นะฮะก็คือเสื้อเจอร์ซี่ฤดูกาลนี้เป็นเสื้อคอปกตัวนี้ก็คือเอาปกเรียนแบบนะครับแล้วก็มีโลโก้สโมสรข้างล่างใช้เสื้อเป็นคำว่า Glory Glory Man United นะครับมีไซส์ L 16ตัวตัวละ890บาทเท่ากันเลยครับรายหาน้องผมได้เลยทีนี้วันนี้ในคลังเนี่ยมันก็เหลืออีก2ลายนะครับก็คืออันนี้ลายที่1ใช่มั้ยลายแล้วนี่เรียกว่าลายคอปกนะครับลายที่2เป็นตัวนี้ลายที่2เป็นตัวนี้ครับก็คือโลโก้ปีศาจแดงสีแดงอ่ะลองดูจากภาพครับผมก็เคยใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับโลโก้สีแดง Red Devil อีก10ตัวไซส์ M นะครับอ่ะลายมาได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น1878อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าตัวเนี้ยครับผู้ใหญ่ชอบเยอะครับผู้ใหญ่แบบคนอายุ45 50 55 60เชียร์แมนยูนะเขาบอกผมคุณป๊อปผมอยากได้ปีก่อตั้งสโมสรมันบ่งบอกความภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็มีไซส์ M อีก10ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้มีทั้งหมด3ลายนะครับ890บาทเท่ากันทุกตัวเลยครับเพราะว่าอันนี้เราผลิตในเมืองไทยเราได้merchandise license จากเซ็นทรัลนะครับก็ไลน์มาหาได้เลยไม่ใช่สิเซ็นทรัลได้ merchandise license จากแมนยูไม่ใช่ผมได้จากเซ็นทรัลนะครับ890บาทนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็มาร์กเอาไว้แล้วก็บอกน้องได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้บ๊ายบายวันนี้แนะนำภาษาอังกฤษมันนั่งไหมเนี่ยอ๋อก็มีคำว่า striker central forward เนาะแล้วก็มีคำว่า donation donation ก็คือการบริจาคของอิลคายกุนโดกันที่ให้ทำให้กับประเทศบ้านเกิดของพ่อแม่เขาจอร์เจียมาไป